รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวดีนะครับคุณฮันนี่กับผมมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์6:55 น.ถึง7:25 น.ครับใช่ค่ะวันนี้ก็มาเริ่มกันที่เรื่องบิ๊กไพรส์อีกแล้วนะคะนักกีฬาเด่นของโลกทำเงินมากมายเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งและมีความมุ่งมั่นสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ออกสตาร์ทแล้วครับของการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันวันจันทร์นี่วันแรกแล้วแล้วก็เขาเป็นนักเทนนิสที่ร่ำรวยที่สุดในการแข่งขันในคราวนี้แล้วก็นักเทนนิสที่รวยที่สุดในโลกมีเงินถึงเท่าไหร่คะ 9,000 ล้านบาทที่จะเสริมเนี่ยคือนอกจากรวยที่สุดแล้วยังหล่อที่สุดด้วยนะคะในมุมมองของพิธีกรหญิงครับบิ๊กไพรส์ครับค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะคะหนุ่มมาสเท่คนนี้อายุ31แล้วนี่ปีนั้นโอ้ยังเด็กอยู่นะฮะหน้าตาจะไม่เหมือนแบบปัจจุบันนี้อายุ31แล้วตอนนั้นยังเป็นไอ้หนุ่มผมยาวนะคะผมยาวแล้วก็ตอนนั้นก็ยังอารมณ์ร้อนอยู่นะนี่เป็นปี2003รอบชิงชนะเลิศกับมาร์คฟิลิปูซิสนี่เป็นกรีซนะครับแต่ว่าไปอยู่ที่ออสเตรเลียคือเฟเดอเรอร์ครับใครที่เป็นแฟนก็บางทีก็จำไม่ได้ทางว่าเพิ่งมาเป็นแฟนสัก 2-3 ปีคือเขาจะเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆนะสังเกตแต่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะดูเป็นแมนมากขึ้นนี่วันนั้นเขาร้องไห้เพราะว่าเป็นแชมป์บิ๊กแมนครั้งแรกในชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็ได้มา6ครั้งนะครับเป็น7ครั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักเทนนิสแชมป์ชายเดี่ยวบิ๊กแมนแล้วก็มีคุณโค้ชแล้วทางขวามือศรีภรรยาครับเมียก้าเป็นชาวสโลวาคีมีลูกด้วยกัน2คนนะคะแฝดร้องไห้ครับนี่เป็นฝันทุกคนฝันครับที่ได้แชมป์รายการบิ๊กแมนเพราะว่าเป็นเทนนิสรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะก็ต้องน่ายินดีกับเฟเดอเรอร์นะคะแล้วก็ยังคงประสบความสำเร็จด้วยมาตั้งแต่เทิร์นโปร77แชมป์อ่ะ77รายการนะคะแล้วก็ทำเงินได้มากมายมหาศาลถ้าพูดถึงจากการแข่งขันนั้นเนี่ยนะคะจากการแข่งขันได้ 2,000 ประมาณสัก 2,200 ล้านบาทใช่ค่ะ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าอีก 5,000 ล้านอีก 7,000 ล้าน 9,000 ล้านครับปกติตอนนี้คือเขามี Net Asset Value อยู่ที่ 9,000 ล้านที่เหลือนี่มาจากสปอนเซอร์ล้วนๆเลยนะคะเหตุผลครับการแข่งขันนั้นได้ 2,200 นะครับแต่อีก 7,000 ล้านบาทนั้นได้มาจากการโฆษณาเหตุผลนั้นก็คือไม่ว่านอกหรือในคอร์ตนั้นเฟเดอเรอร์เป็นคนดูดีตลอดใช่ค่ะเป็นคนที่วางตัวดีเสมอต้นเสมอปลายฝรั่งวิเคราะห์นะครับบอกว่าเขาเป็นคน Simply แปลว่าอะไรครับก็น่าจะเป็นคนที่เรียบง่ายสบ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 ายอะไรก็ได้นะคะ quietly เงียบขรึมไม่โฉงฉาง friendly ก็เป็นมิตรกับทุกคน dominate ตั้งงานนะคะดูที่ไหนก็เหมือนคุมเกมคุมสถานการณ์ได้ handsome รูปหล่อค่ะคือใครที่ได้ดูเฟเดอเรอร์ในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าไม่ว่าจะแต่งชุดสีอะไรในสนามเทนนิสก็ตามแต่ดูดีดูเท่ไปหมดเลยใช่ค่ะเป็นคนที่ดูดีสปอนเซอร์ชอบนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยมีการเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์มากมายต่อเนื่องนะคะอย่างเช่น Nike เนี่ยก็เซ็นทีเซ็นหลายปีนะคะเพราะว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีแบบนี้เขาเซ็นกันที5ปี10ปีนะคะอย่าง Nike เนี่ยนะคะเขาบอกว่าค่าตอบแทนปีนึงนี่โอ้โห10ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าคุณภาพดีอย่างสมมุติรถ Mercedesนี่ครับก็เอาโรเจอร์เฟเดอเรอร์เหมือนกันแล้วก็ทำหนังโฆษณาแบบเท่มากแล้วถ้าหากว่าไปดูประวัติของเขานี่รางวัลที่เขาได้นั้นเป็นรางวัลที่เหมาะกับการเป็นพรีเซนเตอร์เป็นนายแบบโฆษณามากไม่ว่าจะเป็นรางวัลเป็นแฟนเฟเวอริต9ปีของ ATP ทัวร์โอ้โหอันนี้คือแฟนๆนี่โหวตให้ว่าที่ดีที่สุดชอบที่สุดก็คือเฟเดอเรอร์สเตฟานเอ็ดเบิร์กสปอร์ตแมนชิพอะวอร์ดครับ7ปีครับคือมีน้ำใจนักกีฬาอันนี้คือใครโหวตให้คะก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพทั้งหมดนักกีฬาทั้งหมดเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการทำโพลของบุคคลที่ได้รับความเคารพและน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลกใช่ชื่อรางวัลว่า most trusted and respected person in the world ปี2011ครับได้อันดับ2ของโลกอ่ะอันดับ2ของโลก trusted นี่แปลว่าอะไรก็คือน่าเชื่อถือแล้วก็ respectedน่าเคารพมากที่สุดได้ที่2ของโลกอ่ะแล้วใครคือที่1คะที่1คือเนลสันแมนเดลาอดีตผู้นำแอฟริกาใต้ไม่น่าเชื่อครับว่านักกีฬาคนหนึ่งครับได้รางวัลที่เราคาดไม่ถึงว่าเป็นคนที่โลกเชื่อถือแล้วก็นี่เป็นลูกฝาแฝดสองคนค่ะน่ารักมากๆนะคะและนี่ก็คือจะมีการลงแข่งในนัดล่าสุดด้วยหรือเปล่าคะก็ออกสตาร์ทก็คราวนี้ที่วิมเบิลดันเป็นมือวางอันดับ3ครับก็น่าสนใจมากเพราะว่าวิมเบิลดันปีนี้นี่เดี๋ยวเราจะพูดตอนช่วงท้ายช่วงเบรกที่3นะครับว่า
ป็นวิมานด้านที่น่าติดตามมากเหลือเกินในประเภทชายเดี่ยวนี่เป็นคุณแม่ของเฟเดอเรอร์ครับที่ให้หลานโบกมือช่วงนี้ไปคลายทุกข์กันก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะพอดีต้องขับรถออกทางซอยรามคำแหง53เป็นประจำนะคะแต่ไม่เข้าใจว่าตรงนั้นจะมีรถมาจอดรับผู้โดยสารมีทั้งรถเมล์รถตู้แล้วจอดนานๆด้วยไม่เข้าใจว่าปากซอยพอดีแล้วจะเป็นที่จอดรถรับผู้โดยสารได้ยังไงถามไปทางสน.หัวหมากก็ไม่เห็นดีขึ้นรถที่อยู่ในซอยก็ออกไม่ได้ติดจนเป็นแถวยาวฝากผู้เกี่ยวข้องช่วยจัดการด้วยค่ะขอบคุณค่ะปากซอยนี่มีป้ายรถเมล์ป่ะน่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะป้ายรถเมล์บนถนนรามคำแหงเนี่ยถี่มากแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะคือเขาบอกว่ารถเนี่ยมันจอดรอรับผู้โดยสารนานเกินไปก็เลยทำให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะเชื่อว่าอย่างนั้นเนี่ยคือยังลำบากยากมากค่ะยิ่งถ้าฝนตกนะคะโอ้โหรถติดมากเลยคือถ้าหากว่าเป็นป้ายรถเมล์ผมว่าต้องขยับป้ายออกไปเป็นร้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรหรือถ้าหากว่ากรณีที่ไม่มีป้ายแล้วไปจอดกันอย่างนั้นตำรวจหัวหมากต้องจัดการก็คงจะต้องประสานไปที่สน.หัวหมากอีกครั้งนึงนะคะชมโฆษณาคนเดียวดีมาฝากคนไทยทั้งประเทศเรื่องของ CNN ค่ะสำรวจว่าชายหาดสุดยอดของโลก100ภาษาฝรั่งเขาว่าไงนะ100 best beaches in the world ครับเราสำรวจนักท่องเที่ยวคนเดินทางคนไปเที่ยวแล้วปรากฏว่าใน100เนี่ยมีหาดของไทยติด4หาดด้วยกันนะคะแต่เราไปดูเบอร์หนึ่งของโลกก่อนดีไหมคะเบอร์หนึ่งของโลกครับอยู่ที่เซเชลส์ครับพี่นุ้ยเคยไปมาหรือยังคะไม่เคยกองอองบีชเขาบอกว่าสวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะกับนักกระดานโต้คลื่นแต่ว่าการเดินทางไปเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานิดนึงค่อนข้างจะลำบากแต่ว่านี่แหละค่ะทำให้ความเงียบสงบหาดที่สวยน้ำทะเลใสๆแบบนี้ที่นี่เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะชื่อของชายหาดนั้นชื่อถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับโค้งพระจันทร์ครึ่งวงกลมโอ้จริงๆแล้วเซเชลนี่มันอยู่ไม่ไกลจากฝรั่งเศสหรือเปล่าคะเซเชลได้อยู่ทางขวาทางขวาของของทวีปแอฟริกาอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมาดากัสการ์โอ้ไกลมากเลยนะคะที่รู้จักมาดากัสการ์เพราะดูการ์ตูนเอาไปดูหาดหมายเลข2ของโลกนะคะคือ Rabbit Beach หรือว่าหาดกระต่ายอันนี้จะอยู่ที่ลัมพีดูซ่าอิตาลีนะคะที่นี่เขาบอกว่าสวยจริงๆค่ะมีภูผามีน้ำใสๆแล้วก็อากาศอบอุ่นนะคะที่สำคัญเนี่ยคนไปที่Rabbit Beach เนี่ยจะเจอโลมาเป็นประจำเลยนะคะและอีกเรื่องนึงที่ไม่เล่าไม่ได้ก็คือภาพฉากหลังที่อยู่ใกล้ๆกับหาดเนี่ยจะเป็นภาพของภูเขาไฟสวยจริงๆเลยนะคะใครที่ไปตรงนี้เนี่ยก็จะเห็น Volcanic Isle of Linosa คือภูเขาไฟลิโนซาน้ำใสจริงๆทีนี้เราจะไปดูของประเทศไทยกันเลยดีไหมคะจะว่าไปแล้วเนี่ยใน100ลำดับเนี่ยนะคะเขาจัดลำดับด้วยนะเขามีจัดลำดับใช่แต่ว่าจะบอกว่ามาพบว่าหาดในเอเชียและในอาเซียนเนี่ยมันอยู่ในลิสต์ของ CNN อยู่เยอะพอสมควรของอาเซียนนั้นมี6ชาติ16หาด6ชาติ16หาดฟิลิปปินส์นี่ก็ปาเข้าไป3สู้เราไม่ได้ของเราดูของไทยครับของไทยไล่ลำดับจากอันดับสูงสุดนะครับแล้วก็ไล่ปัญหาอันดับกลางๆค่ะก็ไปอยู่ที่หมายเลข19นะคะในลิสต์มายาเบสูงสุดนะคะคือที่เกาะพีพีนั่นเองค่ะถ้าใครจำกันได้เนี่ยภาพยนตร์เรื่อง The Beach นะคะที่เลโอนาร์โดดิคาปริโอเป็นพระเอกเนี่ยก็ได้ใช้ตรงนี้เป็นฉากของการถ่ายภาพยนตร์นะคะหลังจากนั้นหาดนี้ก็เป็นที่นิยมมากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยมาเที่ยวที่นี่มากมายนะคะที่นี่เนี่ยฮันนี่มีโอกาสได้เคยไปสโนว์คลิงด้วยไปดูปลามาใสจริงๆดำไม่ต้องลึกค่ะแล้วก็เห็นปลาเนี่ยนานาชนิดสีสันสวยงามสดใสน่าไปมากๆนี่เป็นกระบี่ครับแล้วต่อไปครับอันดับที่28คือหาดถ้าชื่อภาษาไทยก็ชาวเลแต่ว่าฝรั่งเรียกซันไรส์เพราะว่าที่นี่ครับเขาบอกว่าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุดหลีเป๊ะใช่ไหมคะที่เกาะหลีเป๊ะที่จังหวัดสตูลค่ะเขาบอกใช้คำว่า stunning เลยนะคะคือสวยงามมากๆแล้วก็มีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้เลือกโดยเฉพาะเรื่องของการพักเนี่ยบอกว่าตั้งแต่แบบหรูจนกระทั่งแบ็คแพคเกอร์มีให้เลือกสรรกันนะคะแล้วก็หาดนี้ไม่ใหญ่มากสามารถเดินเท้าได้ทั่วหาดเลยหาดพระนางครับที่ไร่เหล่กระบี่เหมือนกันครับหาดนี้นี่ก็เขาบอกว่าเป็นหาดที่นักปีน
ภูเขาหน้าผาโปรดปรานมากๆนะคะด้วยสตรัคเจอร์ของตัวหาดเองนั้นนักท่องเที่ยวก็ไปกันประจำเลยค่ะที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดจะไปเนี่ยนะคะไปได้จากกระบี่หรือว่าอ่าวนางซึ่งก็ต้องนั่งเรือหางยาวไปนะคะในช่วงฤดูท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเยอะมากก็ต้องวางแผนนะคะถ้าเกิดว่าจะไปเช้ากับเย็นเขาบอกว่าถ้าหากว่าเช้ากับเย็นเนี่ยคนน้อยหน่อยเย็นหมายถึงว่าหลัง5โมงเย็นด้วยนะคนจะน้อยหน่อยและที่สุดท้ายที่เราได้อันดับ62ครับหาดริ้นที่เกาะพะงันครับที่โด่งดังจากฟูลมูนปาร์ตี้แล้วฝรั่งเขาเขียนเลยบอกว่านี่เป็น once in the lifetime ที่คุณจะต้องไปเคยไปยังคะไม่เคยไม่เคยไปเหรอคะไม่เคยครับโอ้โหฮันนี่ไปมาครั้งหนึ่งก็คือไปจากสมุยนั่งเรือไปเกาะพะงันก็นั่งนานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไปตอนอากาศไม่ดีนี่หูเรือนี่มันแบบว่าสั่นเลยอ่ะน่ากลัวมากช่วงมรสุมฝรั่งเขาเขียนเลยนะบอกว่าไปแล้วก็อาจจะไปครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวในชีวิตเพราะว่ากลางวันนั้นไม่มีอะไรแต่ว่ากลางคืนดูภาพครับฟูลมูนพาร์ตี้คือฝรั่งก็จะเริ่มออกมาเดินนะคะเมื่ออาทิตย์ตกดินเพราะกลางวันนี่นอนอยู่นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวชอบมากคือมีอะไรให้ปาร์ตี้กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอะไรก็ไม่แพงที่พักก็ไม่แพงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าทำไมคือชาวต่างชาติถึงอยากมาที่นี่แล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตมานี่เอาไปเล่าได้ตลอดชีวิตเลยนะคะทำอะไรที่บ้านตัวเองไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้มาทำที่เกาะที่หาดริ้นเนี่ยครับเห็นไหมคะแล้วแหมดูแล้วบรรยากาศนี่คนไม่เมาในมีหรือเปล่าที่ฟูลมูนพาร์ตี้เนี่ยแล้วก็บอกว่ามีพยายามนะที่จะเป็นดาร์กมูนพาร์ตี้แล้วก็ฮาฟมูนพาร์ตี้แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จต้องฟูลมูนเท่านั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้คืออยู่ที่อันดับ62ถ้าจะพูดถึงประเทศอื่นๆก็มีนะคะฟิลิปปินส์ก็มีอยู่หลายที่แต่ไม่เคยได้ไปแต่เคยได้ยินพูก้าบีชพูก้าบีชนี่ค่อนข้างเป็นหาดที่ได้รับความนิยมเหมือนกันของอาเซียนนี่มีฟิลิปปินส์3อินโดนีเซีย3มาเลเซียก็ติดอันดับ2หรือ3เนี่ยประมาณนี้แต่ของเราเนี่ยมากสุดในอาเซียนคือ4หาดหลายคนฟังจะสงสัยว่าเอละมาลดีฟส์ที่เขาว่าน้ำสวยทะเลใสมีเหมือนกันนะคะอยู่ที่อันดับ25อันนี้คือซันไอแลนด์บีชนะคะเขาก็บอกว่าเป็นพวกเหล่าคนดังดาราทั้งหลายหรือว่าใครที่อยากจะไปฮันนีมูนนะคะก็จะไปที่นี่อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผู้ประกาศข่าวของเราคนหนึ่งคุณกรุณาบุญคำศรีเนี่ยก็ไปเที่ยวที่มาลดีฟส์อยู่นะคะเขาบอกว่าสวยมากส่งภาพมาให้ดูตลอดเลยกลับมาจะต้องถามว่าแล้วสี่หาดไปอย่างไรไปเที่ยวสี่หาดเมืองไทยก่อนแล้วค่อยไปมาดีฟส์ค่ะชมโฆษณาครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามพลาดไม่ได้ถ้าหากว่าชอบทุเรียนค่ะช่วงหน้าค่ะใครที่เป็นแฟนกีฬาแฟนเทนนิสก็รอคอยครับปันจันที่จะถึงนี้เริ่มแล้ววิมเบิลดันค่ะนี่เป็นแกรนด์สแลมรายการที่3ของปีแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ชายเดี่ยวนั้นน่าติดตามมากเข้มข้นมากๆนะคะเฟเดอเรอร์ลงไหมคะลงแน่นอนครับมือวางอันดับ3แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือราฟาเอลนาดาลนั้นเป็นมือวางอันดับ5ถ้าหากว่านาดาลจะได้แชมป์คราวนี้ต้องชนะมือ1มือ2มือ3ของโลกเท่านั้นถึงได้แชมป์แต่จริงๆเขาหยุดไปพักนึงเพราะเขาบาดเจ็บใช่ไหมคะเดือนครับนี้จะฟิตพอไหมพี่นุก็เพิ่งได้แชมป์ French Open แต่ว่าคอร์ตหญ้าเนี่ยมันไม่ใช่คอร์ตที่ถนัดที่เขาถนัดแล้วก็ทั้งนวัคจโควิชมือ1ของโลกก็เคยได้แชมป์ที่นี่ค่ะเฟเดอเรอร์ก็ได้แชมป์ที่นี่แม้ว่าจะไม่แข็งแรงเท่าคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนหนุ่มนะแต่ว่าคอร์ตหญ้าเนี่ยเฟเดอเรอร์เล่นเก่งมากอดดี้เมอร์รี่กำลังดีมากดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนเทนนิสน่าติดตามครับเพราะว่าบ้านเราก็ถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นนะครับแล้วก็เวลาของอังกฤษกับเวลาบ้านเราเนี่ยดูกีฬาดูเทนนิสเนี่ยพอดีเลยเย็นๆบ้านเราจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนไม่ต้องอดหลับอดนอนกันนะคะสบายหน่อยได้ข่าวปีนี้เขาเพิ่มเงินรางวัลรายการถึง 40% เลยเหรอคะครับเพราะว่าคงโฆษณาเยอะมากขึ้นขายลิขสิทธิ์ได้ราคามากขึ้นก็เหมือนฟุตบอลโลกครับค่ะนักกีฬาก็ได้เงินรางวัลมากขึ้นก็แปลว่าใครชนะรายการนี้จะได้ 1.6 ล้านปอนด์เพิ่มขึ้นก็คือเดิมที 1.1 นะคะถ้าเป็นเงินไทยแล้วนี่ก็ประมาณ72ล้านบาทสำหรับผู้ชนะคือเฟเดอเรอร์อาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับโจโควิชนาดาลหรือว่าเมอร์รี่แต่ว่าอย่าลืมว่าเขาเล่นแบบเซิร์ฟแอนด์วอลเล่เข้าสเปคหรือว่าเข้าล็อกกับคอร์ตหญ้าพอดีน่าสนใจที่ถามก่อนหน้าว่าเอ๊ะอายุมากแล้วแต่ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ผมเชื่อว่าโอกาสที่จะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศมีมากกว่าทุกคนแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นแชมป์เนี่ยคงจะมีน้อยกว่านอวัคโจโควิชหรือแม้กระทั่งมีน้อยกว่าแอนดี้มอริสด้วยซ้ำไปปีนี้ต้องส่งใจไปเชียร์นะคะมิสเตอร์เฟเดอเรอร์ใครเป็นแฟนเฟเดอเรอร์ก็ต้องติดตามชมสำหรับคนกรุงเทพคนปริมณฑลหรือว่าคนเมืองไทยครับถ้าไม่ได้ดูเทนนิสสดๆก็ไปดูของสดก็คือที่เซ็นทรัลพระราม9ค่ะคนที่รักสุนัขนั้นต้องไปเลย
อันนี้นะคะเป็นงาน Bangkok Pet Charity นะคะซึ่งเป็นรายการการกุศลสำหรับหมาสำหรับแมวนะคะเริ่มโดยคุณเก๋ชลดาเมฆราตรีนะคะเธอเป็นคนดูแลโครงการ The Voice เสียงจากเรานั่นเองนะคะก็เลยจัดงานนี้เป็นแม่งานใหญ่ใครที่ชอบสุนัขไปนะฮะเพราะว่าที่นี่มีสุนัขทั้งอุปกรณ์แต่งตัวสุนัขแล้วก็ลูกสุนัขเอาไปเลี้ยงได้เลยครับมีหลากหลายพันชอบแบบไหนชวนลูกหลานไปด้วยเพราะว่าเด็กถ้าเขาเลี้ยงสัตว์รักสัตว์มันจะทำให้มีจิตใจอ่อนโยนใช่นะคะก็แล้วก็สามารถได้ทำบุญด้วยงานนี้มีจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นี้นะครับเนี่ยครับมีทุกพันให้ชอบแบบไหนวิชาเขาชอบไซบีเรียนฮัสกี้อันนี้คือแอคเซสซอรี่นะคะไปซื้อกันได้ใครที่ชอบแต่งตัวให้สุนัขนะคะก็จะมีขายกันด้วยแต่ชุดก็แพงเนาะชุดไม่ถูกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อให้เนี่ยเคยไปดูแต่ถ้าหากว่าคนเลี้ยงสุนัขแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยที่เห็นบอกว่าอยู่แพงก็รู้สึกไม่แพงและถ้าหากว่าชอบนกฮูกนกฮูกแบบตัวเป็นแสนนั่นเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เราไม่เคยเห็นมาคอนะคะแล้วก็นอกจากสุนัขแล้วเนี่ยก็จะมีสัตว์อีกหลายชนิดนะคะมาให้คนที่รักสัตว์ได้ไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะงานนี้มีถึงวันที่23มิถุนายนนะคะที่เซ็นทรัลพระราม9ครับแล้วดูนะครับว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยสอนให้เดิน2ขาจนเดิน4ขาจะไม่เป็นแล้วใส่รองเท้าสีชมพูด้วยถ้าเดินไปไหนนี่มีแต่คนชอบคนถ่ายรูปหน้าตาอารมณ์ดีด้วยนะหน้ายิ้มตลอดเวลาค่ะเคยเห็นไหมสุนัขยิ้มเลยก็ส่วนมากจะเป็นพันนี้เพราะแฮปปี้อารมณ์ดีมานี่ถ้ามีความสุขก็จะยิ้มจนเรารู้สึกเลยแหละหน้าตาเนี่ยเห็นปั๊บก็เนี่ยสุนัขยิ้มหมายิ้มก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของอะนะถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงเขาเป็นคนอารมณ์ดีสุนัขก็อารมณ์ดีไปด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่ให้ยืนให้เดินให้นั่งหมดอย่างที่บอกว่าถ้าเขาพูดภาษาแบบบ้านๆหน่อยบอกว่าเสียหมาไปแล้วเพราะว่าเดิน4ขาไม่ค่อยได้แล้วแล้วอย่าลืมไปทำบุญด้วยนะคะช่วยกันซื้อเสื้อนะคะเพราะเงินนี้เขาจะนำไปช่วยสุนัขจรจัดนั่นเองนะคะแล้วก็ถูกทอดทิ้งถ้าหากว่าชอบสุนัขด้วยแล้วก็ชอบดอกไม้ด้วยก็ต้องไปที่หนึ่งที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศก็เปลี่ยนอารมณ์กันนะคะจากสุนัขไปดูดอกไม้พันงามนะคะงานนี้ชื่อว่า Flora Sensation 2013ก็จัดขึ้นถึงวันอาทิตย์นี้เช่นเดียวกันนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนนทบุรีนะคะเกษตรจากจังหวัดนนทบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปรษณีย์ไทยแล้วก็สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยก็จะนำดอกไม้หลากชนิดนะคะที่น่าสนใจก็คือเขามีคอนเซปต์ว่า blooming in the zoo เพราะฉะนั้นดอกไม้เนี่ยก็จะมีชื่อเหมือนสัตว์เลยค่ะก็คืออย่างเสือโคร่งก็คือนางพญาเสือโคร่งนะครับแล้วก็มีกล้วยไม้มีต้นไม้มีขายทุกอย่างเลยครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะบางทีเราไม่รู้ว่าโอ้นี่คือชื่อต้นไม้หรือนี่ก็ไปเรียนรู้กันได้นะคะอุปกรณ์ทำสวนนะครับก็มีครบครันใครที่อยากดูต้นไม้ชื่อแปลกๆชื่อเป็นสัตว์นะครับก็ไปดูได้แล้วก็เขาเอาเนี่ยสัตว์อย่างช้างยีราฟทำด้วยดอกไม้ทั้งหมดเลยแล้วเขาบอกว่าพบกับหน้าวัวใบราคาแพงรวมมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทน่าสนใจครับน่าสนใจและสุดท้ายสำหรับท่านที่ชอบทุเรียนครับที่ด้านหน้าของคุณฮันนี่นั้น เป็นทุเรียนมาไกลมากมาจากไหนคะ จากรับแลครับที่หลงรับแลและหลินรับแลที่ถืออยู่ในมือนั้นคือหลงรับแลแล้วก็ทางฝั่งผมนี่หลินรับแลถ้าดูที่ลูกนะครับดูที่ลูกถ้าหากว่าเป็นกลีบเหมือนกลีบมะเฟืองแบบนี้ครับอันนี้คือหลงหรือหลินหลินฮะหลินรับแลเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้กลีบก่อนแล้วก็ถ้าหากว่าลูกแบบกลมแบบนี้นะครับนี่คือหลงรับแลเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมงวดแรกชุดแรกที่หลงหลินรับแลออกเนี่ยราคากิโลกรัมละนะครับสำหรับลูกที่เป็นกลีบมะเฟืองเนี่ยครับกิโลละ650บาท oh. ลูกขายทั้งเปลือกนะคือทั้งลูกแบบนี้650แล้วก็1กิโลครับถ้าหลง450บาทเนื่องจากว่ามีน้อยความต้องการสูงมากแต่ว่าปัจจุบันนี้นี่งวดที่2แล้วคราวนี้เป็นงวดที่2แล้วก็จะมีจนกระทั่งถึงสัปดาห์แรกของเดือนหน้าเท่านั้นก็หมดแล้วราคาก็ยังเป็นราคามาตรฐานราคาตัวนี้ไม่มีแพงขึ้นถูกลงถูกลงแล้วครับเพราะตอนนี้ออกมาเยอะมากตรงนี้ฮะลิ้นนี่เหลือ250บาทค่ะส่วนหลงนั้นเหลือ100บาทอื้ออย่างงี้ยังพอไปหาซื้อได้ทางเทศบาลนครเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ทางท่านนายกกล้วยเขาเป็นนายกเทศมนตรีที่นั่นก็บอกว่าถ้าจะทานนะต้องรีบทานตอนนี้เพราะว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์แรกของเดือนหน้านี่ก็หมดแล้วหมดละก็ลองชิมดูว่าทำไมมันถึงแพงนักสงสัยไหมว่าทำไมมันแพงนักนั่นน่ะสิคะคือเหตุผลที่มันแพงเพราะว่ามันจะต้องอร่อยละอันดับหนึ่งคือเป็นแต่มันหายากอันนี้คืออันนี้คือหลงให้ชิมก่อนนะว่าหลง
คุณนันนี่คุณนันนี่อาจจะไม่เชื่อนะว่าสถาบันทางการเกษตรได้ทำการวิจัยเรียบร้อยแล้วมันหวานมากเลยค่ะเนื้อละเอียดแล้วหวานเข้มละเอียดเหมือนกับก้านยาวแต่หวานเข้มแล้วดูเม็ดเนื้อไม่เละแล้วดูเม็ดดูเม็ด 89% ของหลินลับแลนั้น1ลูกนะฮะ 89% เนี่ยของทุเรียนลูกนี้เป็นเม็ดตายไม่น่าเชื่อเลยนี่ก็ทำงานวิจัยมาแล้วอันนี้คุณนี่ลองดูอันนี้คือต้องทานลงก่อนให้หมดเลยเหรอคะแล้วให้ทานอันนี้หลินครับอันนี้ลองหลงก่อนแล้วก็วางไว้ก่อนต้องทานหลินแล้วเปรียบเทียบว่าอันนี้ 89% ที่บอกว่าเป็นชอบอันไหนมากกันระหว่างหลงกับหลินมันถึงแพงกว่าไงเพราะอะไรเพราะอะไรชอบอันนี้แพงกว่าเหรอคะแพงกว่าเยอะมันอร่อยอะคืออธิบายไงดีครับมันหลินทั้งหลินทั้งหลงนั้นละเอียดเหมือนกับหมอนเหมือนก้านยาวมันเหมือนละลายในปากใช่เหมือนกับก้านยาวแต่ว่ารสเข้มข้นกว่าแต่สำหรับท่านที่ทานทั้งสองอย่างก็จะรู้สึกเหมือนกับคุณฮันนี่ครับก็คือว่าลิ้นละแปรนั้นอันนี้อร่อยกว่าเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆขอคอนเฟิร์มหรือว่าจะต้องให้ชิมอีกอันเดี๋ยวที่หลังคุณรอดจริงใจมากเลยอย่าลืมนะครับว่าถ้าหากว่าชอบทุเรียนอยากให้ลองครับหลงลับแลลินลับแลนี่เป็นทุเรียนพื้นบ้านของอุตรดิตถ์ที่อำเภอลับแลแล้วก็ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับเห็นบอกต้องสั่งล่วงหน้าเป็นปีเลยเหรอคะก็ถ้ารู้จักกันก็สั่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสำหรับคนกรุงเทพถ้ามีเพื่อนอยู่ที่อุตรดิตถ์ก็ส่งมาทางรถไฟแล้วก็ไปรับที่สถานีรถไฟอย่างเนี้ยก็ค่าขนส่งถูกมากคุ้มนะคะ80 บาท 90 บาทค่าขนส่งปีนึงทานครั้งนึงลงทุนไปเถอะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าข่าวดีนะครับวันนี้คุณอันนี่กับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ